สวัสดีครับสวัสดีค่ะของเล่นมานอกันครับวันนี้จะมาประกาศขายเตียงนอนพร้อมที่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นเตียง2ชั้นใช่ไหมที่ออกัสไม่ได้ใช้ครับซื้อมาตั้งแต่เล็กๆแล้วตั้งแต่อายุ2ขวบอันนี้6ขวบแล้วเราไม่ได้ใช้อยากจะแนะนำว่าให้ห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ๆหน่อยให้ห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าอันนี้เขาค่อนข้างจะใช้พื้นที่ในการใช้สอยเยอะเพราะว่าบันไดจะอยู่ตรงนี้เวลาขึ้นอ่ะมันจะถ้าเด็กๆอ่ะต้องเด็กโตจะเหยียบกันได้ขึ้นก็อาบแล้วตอนคืนไม่ได้นอนใช่ไหมเตรียมมาให้ตั้งแต่2ขวบแล้วนะแล้วทีนี้มันใช้พื้นที่เยอะมากเลยหรือว่าจะประหยัดพื้นที่มันก็เลยเสียพื้นที่ตรงนี้ไปเพื่อการไม่ได้ใช้ทีนี้เราอยากจะขายส่งต่อนะครับส่งต่อให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีคุณลูกนะครับคือตรงเนี้ยที่นอนอ่ะมันใส่ด้านบนแล้วก็สามารถเอา3ฟุตครึ่งใส่แนวฝังได้อีกอันนึงนะครับจะลงอันนี้ก็ใส่ได้สูงมากเตรียมไว้ให้เอากันตั้งแต่2ขวบแล้วแต่มันใช้ยากกันเป็นโต๊ะทำงานเป็นโต๊ะทำงานอ่านหนังสือได้มีไฟนะแต่ทีนี้เราต้องการเอาส่วนนี้ออกเพื่อที่จะทำเป็นห้องทำงานใหม่นะครับส่วนห้องนอนการก็จะยังไม่มีรอโตกว่าเพราะตอนนี้หนูไม่ยอมแยกห้องนะดูมาดูบันไดตรงนี้ครับมาดูบันไดเส้นยางไหมลูกลงจะลำบากหน่อยเงี้ยมันอันตรายเราต้องเป็นเด็กโตหน่อยเอย่างป้าเป็นผู้ใหญ่ป้าขึ้นนะแล้วก็ดูแข็งแรงนะครับเป็นของวินเนอร์ครับขายอยู่ที่ช็อปกิ๊กเด็กไปด้วยข้างล่างนะมา15,000เดี๋ยวกล้องตามป้ามาป้านอนขาเท้าก็ยังเหลือก็ช่วยไปประกอบพื้นที่ได้นะครับผมช่วยถอดได้ช่วยประกอบได้นะครับแต่ขอให้เอารถมารับที่บ้านนะครับรับเองที่บ้านเพราะว่ามันต้องถอดไม่มีการชำรุดนะครับมันก็จะเป็นพวกลามิเนตนะครับเป็นเหล็กแข็งนะมันไม่ใช่เหล็กแป้งเหมือนเหล็กจีนะมันเป็นของวินเนอร์เนาะวินเนอร์ที่ทำวัสดุดีหน่อยเก้าอี้โซฟาตัวนี้ให้ไปด้วยเลยจริงๆมันไม่มีในชุดหรอกผมเคยมานั่งอ่านหนังสือแล้วมันนั่งหลับมันเป็นเก้าอี้ติดวิญญาณก็เลยไม่ได้ใช้ละเอาไปด้วยกันเลยตอนนั้นตัวที่ของหนูไม่ได้ให้แต่ก็จะมีชั้นวางหนังสือใช้ชั้นวางของนี่ได้ไหมตัวที่จะไปชั้นวางโมเดลวางของแล้วก็มีเป็นลิ้นชักได้เป็นล็อกนะครับเป็นลิ้นชักแบบล็อกนะครับแล้วก็ต้องบีบด้านข้างนี้นะของวินเนอร์ของอีเด็กเขาจะออกแบบพวกตัวนี้มันจะเป็นแบบพิเศษหน่อยนะครับก็สามารถเสริมเตียงด้านล่างได้นะขอแนะนำเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่หน่อยเพราะว่าถ้าเป็นห้องนอนเล็กอ่ะมันจะคับพี่เลยขอไปด้วยครับราคาอยู่ที่ 5,000 บาทนะทั้งชุดเลยให้ไปหมดเลยถอดให้ประกอบให้ได้แต่เอารถมาขนเองนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ บ๊ายบาย